ไทยเซลล์ชิแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Sixth Generation Band ความถี่ฟรีเควนซี่ 1.635 ซึ่งบริเวณ 27500 Polarization Horizontal basically functionวันนี้นะคะจอยก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็น Joy 4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีความทาเขาป่วยได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ FN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้อีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 color apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะอ้วนลงภูมิคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระนะครับวันนี้ที่ค่ำคืนเนี่ยของเรียกว่าของวัตถุมงคลที่ไว้ให้สะสมกันเนี่ยเป็นของแปลกๆหายากนะครับวันนี้แปลกๆเยอะตามคอนเซ็ปต์เลยดีแท้ชัวร์ของเราแล้วเมื่อกี้นี่ใครเช่าของผมครับรู้สึกจะเฮียอีกแล้วผมก็เลยต้องให้เป็นกระโทรมายังไงเพิ่มไปจาก2เป็น4เลยกระโทรมายังไงแล้วให้หลวงปู่นี่ฮะท่านหลวงตามะผมกรรมฐานหลวงปู่ดูให้ไปด้วยพร้อมใบฝอยเลยให้ครบเลยสุดยอดครับให้พี่อีกนะฮะเนี่ยนะครับให้ครบทั่วเลยนั่นเดี๋ยวมองไม่เห็นเพราะสะท้อนเยอะขาวนะครับให้ไปเพิ่มไปนะครับแล้วก็ใครอยากจะได้ภาพปิดตานะครับเดี๋ยววันนี้มีภาพให้ดูกันนะครับมาเริ่มกันที่รายการที่1เลยดีกว่านะครับหลวงพ่อคูณบารมี91นะครับแล้วก็มัจฉานุรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณด้วยชมภาพครับชมภาพไปเลยหลวงพ่อคูณบารมี91นะครับตอนนี้เนี่ยก็ร้อนแรงมากเลยนะครับในตอนนี้สายเลือดชุดเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นของดีราคาเบาใช่ฮะฮิตสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าภาพพร้อมแล้วมาได้เลยนะหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญแรงมากเลยมันจะไม่แรงได้ไงนะครับนี่ใบอนุญาตเลยของตอนที่ที่แรงเพราะอะไรไหมนอกจากเสกอย่างถูกต้องแล้วราคาเบาๆเบามากเบาที่เบาอยู่ในบรรดาของทุกรุ่นเลยก็ต้องบอกนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญติดจีวรของปู่นะครับหลวงพ่อคูณแหละเรียมกรอบกันน้ำจับขอบไมครอนนะครับภาพพิธีให้ชัดเจนกล่องสวยหรูอลังการขนาดนี้ครับ199บาทครับถูกโคตรนะครับมีด้วยกัน6แบบ6เนื้อ2แบบนะครับ6เนื้อ2แบบก็คือมีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรมดำมันปูพดด้วงเงินบรอนครับนะครับแล้วก็เป็นทองแดงเก่ารวมแล้ว6เนื้อประกอบด้วย2พิมพ์ปี2517ปี2519นี่ปี17อย่างนี้เลยนะครับ
ของดีที่น่าใช้นี่เนื้อบรอนนะก็คือเนื้อแบบเนื้อเงินแต่ไม่ใช่เป็นผิวเงินนะนะเนื้อบรอนนะครับและนี่เนื้อเงินพอดด้วงสวยมากน่าใช้ใส่ติดตัวแล้วก็เนื้อมะขามรมมะขามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อรมดำนะครับก็แต่ละเดือนนี่ก็ได้รับความนิยมสูงมากนี่เขาเลี่ยมทองเหรอฮะเลี่ยมกรอบไมครอนไมครอนทองไมครอนไมครอนผมเห็นตามรถนะคือแบบว่าคนมีรายได้น้อยแต่อยากได้ของแท้ของทันของสวยเขาก็เช่าอันนี้ไปใส่กันไปใช้กันเก็บไว้เป็นร้อยองค์ก็มีเอาไว้ไปเป็นของขวัญของฝากของแจกให้กับลูกกับหลานเอาไว้ของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละสวยงามมากไมครอนนี่ดีอย่างคือไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่านี่เป็นทองคำนี่แล้วมาบอกอะไรนี่คือไมครอนระบุชัดเจนครับก็ที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็น่าจะหมดไปแล้วโควต้าตรงนั้นนะครับก็ต้องไปหาที่บุญที่พุทธคยาหรือโซโทสับขาที่รัตนโกสินทร์นั่นเองรัตนโกสินทร์เนี่ยรายการจับกระแสแล้วก็ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำแล้วก็อันนี้นะครับก็มัชฌานุนะครับรุ่นแรกเลยหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่เคยสร้างมัชฌานุเครื่องเป็นเครื่องรางอันนี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นแรกในรูปแบบที่เป็นพิมพ์ทรงยอดเลยอันนี้อธิบายสักนิดนึงก็คือเขาเป็นลูกของลูกชายของหนุมานนั่นแหละแล้วทำยังไงฮะแล้วก็นั่งชันเข่าถือดอกบัวคืออะไรดอกบัวบานเป็นอาวุธของเขานะครับข้างล่างนี่จะอุดด้วยผงพลายกุมารอาจารย์ว่าอะไรประดับทองคำนะครับครับอาหังลูกกาโอ้โหก็เรียกว่าใช้ในด้านฤทธิ์อ่ะว่างั้นเถอะนะครับมีเลขมีโค้ดมีเลขรันนัมเบอร์ชัดเจนอุดผงพลายฝังตะกรุดทองคำหูยิดามณีครบเลยฝังตะกรุดทองคำนะตะกรุดอื่นไม่มีไม่ต้องกลัวเก๊เก๊ไม่ได้ตะกรุดทองแดงนี่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เก๊อยู่แล้วถ้าอย่างนี้ต้องตะกรุดทองคำแท้เท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพง600นะครับ600บาทเท่านั้นเองนะครับหนักของดีที่น่าใช้แล้วก็มีคนก็เช่าหาเก็บไปเรื่อยๆเลยเยอะเลยทีเดียวสุดยอดจริงสุดยอดแล้วจำนวนก็น้อยด้วยนะครับรายได้ก็ช่วยที่วัดเกาะแก้วสดานเหมือนกันนะครับเอ้าไปดูกันแล้วนะครับหลวงพ่อคูณนะครับก็ไปดูเรื่องราวของงานบุญสร้างพระศิวลีกันหน่อยนึงนะครับอีกสักนิดนึงไปชมภาพครับพระศิวลีนะครับนี่ก็โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกษมนะครับเจ้าอาวาสวัดมเหยงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปทําบุญกันที่สาขาวัดมเหยงนะครับก็ถือที่สำนักสงฆ์เขาริมเขื่อนนะครับซึ่งเป็นสาขาที่11ของวัดมเหยงนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นสวยงามมากเลยอีกที่หนึ่งนะครับนี่ก็คือไม่ไกลจากกรุงเทพก็ 4-5 ชั่วโมงนะไม่ถึงหรอกก็ทําประมาณอย่างนี้ฮะอย่างที่เราเห็นแต่สูงกว่าที่4หวันเย็นนะ5ชั่วโมงครับผมหวันเย็นครับแป๊บเดียวครับ3ชั่วโมงก็ถึงแล้วก็บรรยากาศเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีบรรยากาศดีมากเหมาะกับการที่คุณไปปรับสภาพร่างกายโดยเฉพาะไปฟอกปอดไปอะไรเงี้ยนะดีมากเลยเดียวอากาศที่ร่มรื่นมากไปสักกี่วันเนี่ยควรจะไปสัก3วันแล้วที่ทางมีไหมต้องจองหรืออะไรยังไงมีชุดเชิ้ตหรือมีอาหารก็เดี๋ยวเนี่ยเขากำลังทำอยู่ให้มันมีความสมบูรณ์แต่ถ้าบอกว่าไปฝึกจิตกรรมฐานเลยไปที่วัดมเหยงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เลยนะฮะเขาจะมีหน่วยมีต้องลงทะเบียนต้องอะไรอีกไปดูนะฮะเขาจะมีที่ที่พักไว้รูปแบบเนี่ยเราเอามาจากหลวงพ่อทิมวัดหานไร่นี่เป็นพระประธานที่หลวงพ่อทิมสร้างขึ้นปั้นเองกับมือของท่านเลยนะครับอันนี้เอาไว้ให้ดูภาพกันว่ารากที่มาที่ไปของแบบพิมพ์องค์พระที่เรานำมาเป็นของที่ระลึกนะครับในคราวที่เราได้ทำบุญกันในวันนี้มาจากไหนก็คือมาจากแบบหลวงพ่อทิมแบบเก่านั่นเองนะครับก็สวยงามมากกระเพราตอนนี้อยู่ไหนนะฮะองค์นี้อยู่ที่พระโบสถ์กันหลังเก่านะครับเนี่ยนี่พระหลวงพ่อทิมแท้ๆสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เราก็มาเกลาใหม่ให้มีความคมชัดสวยงามขึ้นนะครับได้รูปสวยงามอย่างที่ปรนันท์ได้เห็นอยู่ว่าโอ้สวยจริงๆหลายๆคนก็ชมมาเยอะนะว่าเป็นพระที่ออกมาสวยงามจริงๆนะครับมากเลยนะครับอันนี้ก็โดยการทำแบบของเรานะครับก็ทำบุญกันนะฮะตอนนี้ยังรับอยู่นะฮะยังอยู่ในกองนะฮะสำหรับแฟนรายการของเรารับเป็นกองเนี่ยกองละนะ 2,000 บาทได้พระ25องค์เป็นของที่ระลึกครับก็ขอเชิญนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวสายบุญเนี่ยเข้าไปกระจายเนี่ยก็คงจะส่งให้ก็ทำบุญ100บาทได้1องค์ครับผมนะครับเป็นเนื้อปกติที่เราจะให้ไปนะครับสำหรับชุดกรรมการนั้นจะมีชุดพิเศษให้ไปครับองค์แรกก็คือเป็นเนื้อทองปัดทองลายเส้นข้างหลังมีโค้ดมีเลขครบเลยโรยตะไบพลอยครับทับทิมเสกนั่นแหละองค์ที่2ก็จะเป็นเนื้อปัดบอลนะฮะเป่าบอลฝุ่นพิเศษเลยนะครับบอลปัดนะครับแบบโบราณเลยทุกอย่างเลยนะครับแล้วอันที่3ก็จะเป็นเนื้อผงตะไบอันนี้ให้ไปอยู่แล้วแล้วที่4ก็คือเนื้อที่เป็นเนื้อธรรมดาคือเนื้อผงพลายจินดามณีอันนี้เราไม่ได้ใส่เป็นช้อนนะครับเราใส่เป็นถ้วยนะครับเพราะนั่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะเนื้อผงยาสุดยอดเนื้อผงพลายนะครับพลายจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะต้องบอกบอกว่าพลายจริงๆ
พราย2012พรายคืออะไรฮะพรายกุมารเลยคือผีฮะผงผีกุมารนี่แหละจริงๆฮะ 100% แล้วก็อันนี้เนี่ยไปต่อบุญต่อกุศลใส่ทุกองค์เลยใช่มั้ยไม่ว่าเนื้ออะไรปัดทองไม่ปัดยังไงมีหมดไม่ว่าจะเนื้อยา 100% มีผงพรายหมดแค่นี้มีผงพรายหมดแล้วก็เอาไปทําอะไรมั้ยใส่ติดตัวไว้ดีทางด้านโภคทรัพย์โชคลาภอันนึงนะที่เราเพิ่มเติมไปก็คือว่าพยายามทำบุญให้เขาด้วยคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเหมือนกับชุดหลวงทีมชุดที่6ตะกี้ที่ได้เห็นกันนะครับของดีจริงๆนะครับอ้าวดูพระศิวลีไปแล้วนะฮะอันนี้ฮะปิดตาพระวัจเจลาชัดๆเดี๋ยวมาให้ชมการไปชมภาพครับพระปิดตาวัจเจลานะครับครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยขอขึ้นเป็น 2,800 2,500 คงไม่มีแล้วนะครับรอบใหม่นี่ผมไม่เอาก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ไปเอามาใหม่นะหรือว่าไงฮะอันใหม่ฮะใหม่แต่ว่ามันมีได้มาน้อยนะฮะสภาพมันก็เดิมเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่แตกมาจากราคาพระโพธิสัตว์ก็คือชุด 5,000 นั่นแหละนะครับที่ได้มานะครับสภาพฟอร์มสวยเดิมทุกอย่างเลยนะครับปึกเลยอ่ะปึกแล้วชัวร์ 100% นะฮะอันนี้หลวงพ่อทิมนี่ 100% นะฮะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เนื้อความต่างๆนั้นหาอ่านได้แล้วที่หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยมีครบทุกกระเบียดเลยทุกอย่างเลยพรุ่งนี้วันถือโต้นะฮะก็เคยลงไปแล้วไงใช่ลงไปแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของครัวอิโต้วัดเรียบกรุงเทพมหานครนะพระประสบการณ์มากประสบการณ์ในหนังสือพิมพ์ไทยนี่พระโพธิสัตว์หลังเก่าของท่านนะครับตอนนี้บิ้วใหม่แล้วสวยงามเลยนะครับก็ทุกอย่างนี่เป็นภาพเก่าที่ให้ดูกันเมื่อคราวเสกพระกิ่งสุบัญชรนะครับนี่คงจะได้เห็นกันชัดๆกระจ่างนะครับนี่ฮะพระปิดตาของท่านนี่ก็ทำมามากมายหลากหลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับแต่อันหนึ่งที่คนเนี่ยนี่ชุดวัจเจลาอันนี้เลยถ้าเหรียญนะครึ่งแสนนะนี่เนื้อหาเหมือนกันอย่างนี้เลยโดยทอยนะฮะเนี่ยเหมือนกันเนื้อเนี้ยที่ทำเขาเรียกว่าปิดตาเจ้าคุณนอหลวงปู่ทิมเสกจะโรยตะไบมีพลอยเหมือนกันเลยเนื้อหาคล้ายกันมากแต่ราคาเบากว่าเยอะนะถ้าเทียบดูนะจากองค์นึงเนี่ยประมาณ 20,000-30,000 นะอันเนี้ย 2,800 ครับอันนี้อันผมเพิ่งได้ทำภาพใหม่นี่เป็นภาพเก่าที่ผมออกให้อยู่2,500 นี่ทำเป็นออก 2,800 อ่ะตอนนี้สภาพประมาณอย่างเงี้ยนะครับองค์ใหม่สภาพดูดีอย่างนี้แหละสภาพประมาณนี้เลยเท่าๆกัน 2,800 นะปิดตาวัจเจลานะครับใครสนใจโทรสอบถามมาเลยเหลือน้อยแล้วนะฮะก็ประมาณ10องค์โดยประมาณนี้ล็อตใหม่นะครับออกจากรายการของเราไปทั้งหมดนะประมาณ100กว่าองค์เท่านั้นเองนะครับไม่มากไม่หมายนะครับเยอะมาก 2,800 สภาพนี้ครับนะครับบางคนสงสัยมีคนสงสัย 2,800 นะฮะ 2,800 ฮะเพราะนี่ภาพเก่ามองภาพเก่ามาหมดแล้วก็อันนึงหลายคนสงสัยนะว่าทำไมข้างหน้าไม่มีพลอยอะไรบ้างผมบอกไม่ใช่ไม่มีมีแต่อันนี้พลอยเวลาฝังบางทีเนื้อกันกรบหรือว่าจมไปนะครับคุณดูอย่างองค์ที่2ข้างบนเนี่ยเกือบจมอ่ะเกือบหายไปถ้าไม่มีเม็ดบนอีกเม็ดนึงนะครับงั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงพระอาจจะมีพลอยไม่พลอยหน้าก็พลอยหลังแน่นอน 100% มีทั้งพลอยหน้าพลอยหลังก็มีตะบอยด้วยและนี่เป็นชุดกรรมการเท่านั้นนะฮะเนื้ออื่นกำลังตามมาอันดับที่2ต่อจากชุดกรรมการชุดนี้ก็คือเนื้อสีเหลืองแล้วรองมาจะเป็นเนื้อสีดำอันไหนแรงสุดอันนี้ฮะอันนี้แรงสุดอันนี้ 5,000 ครับปิดตาตอนนี้สีเหลือง 3,000 นะครับสีดำ 2,500 เป็นเนื้ออะไรตามมาติดเลยก็เนื้อสีก็สีก็นี่เนื้อผงพลายฮะครับแล้วสีเหลืองนี่มีใส่พลายไหมมีเหมือนกันแต่จะไม่มีพลอยไม่มีตะไบเลยเป็นเนื้อธรรมดาแล้วโลเลยเขาก็จะบอกว่าเป็นเนื้อว่านดอกทองผมก็บอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นสีขมิ้นป่ะประมาณอย่างเงี้ยแต่เป็นสีเลยอ่ะนะเอาประมาณอย่างนั้นเลยแล้วกันแต่ว่าเหมือนกันนะครับแต่ว่านิยมที่สุดก็คืออันนี้นะครับใครสนใจผมเห็นแล้วเมื่อกี้มีรอยตะไบมันเขียวๆมันขึ้นคุณไปดูราคาได้เลยนะว่าราคาพื้นต่ำสุดที่เขาส่งกันอ่ะ 3,200 จริงไหมเท่านั้นแหละนะครับมาเริ่มรายการหลักๆกับเราเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ย10รายการท่านเองไม่มากไม่หมายอะไรมาเริ่มรายการแรกๆเลยเริ่มต้นด้วยรายการที่เรียกว่าของแรงใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง หรือทำอะไรเสี่ยงๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะผีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวัดโพใช่ไหมได้ใช่ครับบ้าแล้วไปชมภาพครับครับวันนี้เราได้มานะครับเป็นพระผงกระดูกผีวัดโพผมบอกคุณได้เลยหายากมากไม่ค่อยได้เจอ นเนื้ออะไรเป็นปางปฐมมเทศนานะเป็นแบบคันธาระนะครับสวยงามมากเลยสร้างโดยหลวงพ่อสังกัดนะครับเมื่อปีประมาณปี2500โดยประมาณนะครับถ้าเป็นกระดูกผีวัดโพรุ่นแรกเลยนะครับอันนั้นแหมราคานี่สูงมากนะครับอันนั้นเนี่ยอาจารย์หนูอ่ะเป็นคนสร้างขึ้นสมัยนู้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยท่านก็ไปเก็บมาบ้างอะไรมาบ้างเอาเท่ากระดูกผีมาทำเพื่อที่ต่อบุญต่อกุศลให้เขานะครับแล้วต่อมาเนี่ยในยุคนี่รุ่นแรกให้ดูนี่นะครับเป็นเนื้อผงสีเทาครับนะครับแล้วก็มีเนื้อแร่เนื้อว่านก็มีนะครับแต่พอมาในปี2500เนี่ยก็ใช้เป็นเนื้อดินเผานะครับซึ่งมีส่วนผสมของผงเก่านี่ก็ไม่ใช่มาจากไหนหรอกมาจากชุดนี้
ผมก็ดูผีวัดโพสมัยก่อนน่ะที่เขาไม่ค่อยได้เล่นแล้วมีอยู่เหลือที่วัดเนี่ยเขาก็ที่แตกๆหักๆกับพระนันเขาก็มาเอามาบดเอามาตำมาใส่แล้วก็มาทำเป็นดินเผาชุดนี้สุดยอดสวยงามมากพุทธคุณไม่แตกต่างนะครับข้างหลังเนี่ยพิมพ์ไม่ชัดเจนข้างหลังชัดเจนนะข้างหลังเนี่ยคุณดูยันข้างหลังนะอักขระเขียนไม่ชัดเจนว่ามาจากใครนะฮะเรียกเป็นยันโต๊ะกลางอุอากาสะอุอากาสะนะฮะยันเนี่ยชัดเจนเลยครับอุอากาสะเอาไปใช้เนี่ยดีทางด้านโภคทรัพย์แน่นอน 100% ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภและอันหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าคือพระนี่ไม่แพงองค์เนี้ยพันกับ1,400 บาทเท่านั้นเองมี2องค์สภาพก็ประมาณนี้น่ารักเพราะว่าจะหาสวยๆกิ๊บๆมีหน้ามีตาขึ้นคือไม่มีมีแบบเนี้ยนะเหมือนกันหมดเพราะว่าสมัยก่อนพระเขาใส่มือตัดมืออย่างเงี้ยหัวใจเศรษฐีแล้วก็ให้ผีช่วยใช่นะจะได้รวยกันทั่วหน้าเสี่ยงโชคดีมากแฮงๆนะจ๊ะองค์แค่ 1,400 บาทระหว่างเบอร์1กับเบอร์2ครับก็สภาพพอกันทั้งคู่จะว่าไปแล้วนะครับพอๆกันใครสนใจนะครับชอบพระที่มีพุทธคุณลึกลับนะครับแล้วก็ไม่ธรรมดาไม่ซับซ้อนนะอันนี้ลึกลับไม่ซับซ้อนไม่ธรรมดาด้วยต้องบอกงี้นะครับก็ดูปีวัดโพปีประมาณปี2500โดยประมาณที่ถามเก่ามากนะครับเก่าเพราะว่าประวัติที่เป็นชุดที่2เนี่ยมันจะเขียนน้อยกว่าชุดแรกชุดแรกอาจารย์หนูสร้างเนี่ยเยอะกว่าอาจารย์หนูนี่ครับอาจารย์หนูองค์นี้ไม่ได้ไปกันอะไรนะเพราะว่าแกอยู่ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับแกสงสารแล้วแกก็ทำมาต่อบุญให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วเดี๋ยวก็บุ้มบุ้มใช่ใเกินนะก็เลยเอาแกก็มาทำกระดูกมันแกก็เผาทุกวันเผาเสร็จแล้วแกก็เอาผงขึ้นมาทำเป็นพระเพื่อให้ต่อบุญต่อกุศลเนี่ยให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยไปเกิดใหม่ได้นะครับต้องต่อบุญต่อกุศลเฮี้ยนมากต้องบอกเนี่ยถึงเข้าขั้นมากด้วยคือเจ้าของที่เป็นพระเนี่ยคนนี้จะไม่เจอหรอกเขามีหลายพิมพ์นะเยอะสมเด็จก็มีนะไม่ใช่แค่ปิดตานะฮะสมเด็จมีองค์เล็กแต่นิยมสุดก็เป็นพระปิดตาเฮี้ยนนะครับเฮี้ยนอันนี้ก็คือพิมพ์หลักของเขาเลยใครสนใจอันนี้นะประมาณปี2500เป็นกระดูกผีไว้โพรุ่น2ก็ขอเชิญครับอ่ะเมื่อกี้ภาพอะไรมาแล้วหลวงพ่อปลายวัดกำแพงครับอันนี้ของดีที่หายากเอามาเลยหลวงพ่อปลายนะครับเหรียญหลวงพ่อไปเหรียญหล่อจอบนะครับรุ่นที่3วัดกำแพงกรุงเทพมหานครคุณรู้จักวัดกำแพงไหมรู้จักครับผมก็พกอยู่นะหลวงพ่อไปครับหลวงพ่อไปครับหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อไปนะครับนี่เหรียญจอบรุ่นแรกเลย2470กว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่เรียกว่าโคตรเหนียวมหาเหนียวเลยของเมืองไทยเหรียญหนึ่งเขาหากันแบบสุดๆไปเลยฮะแม้กระทั่งว่าหูนะเฉพาะหูเปื่อยๆหูเปล่าๆเนี่ยครับอย่างเดียวเนี่ยขายได้เป็นหมื่นอย่างนี้เลยนะแต่มันจะพิสูจน์ยังไงตอบไม่ถูกฟูดมันสุดๆจริงๆเหรียญจอบนี่มีเหรียญเดียวนะครับราคาเบามากเพราะไปรุ่น3ครับเราจัดให้เบาโค้ดมีมาตรฐานหมดเลยถูกเลยถูกครับ1,600 บาทเขาจำลองแบบเก่ามาแล้วก็เพิ่มขอบข้างๆเนี่ยคือเป็นลายนิดนึงถ้าเป็นรุ่น2เนี่ยจะเหมือนกับรุ่นแรกทุกอย่างเลยแต่ว่าต่อโค้ดนะแค่นั้นเองมันจะต่างกันรุ่น3ก็เหมือนกันฮะเพิ่มเส้นฟันปลาข้างๆแล้วก็ต่อโค้ดเหมือนกันองค์นี้ดูง่ายชัดเจนเป๊ะๆเด๊ะๆเลยต้องบอกงี้นะแล้วองค์นี้สภาพสวยด้วยได้มาจากเซียนพระผู้ใหญ่ผู้ท่านหนึ่งฝากมานะครับนี่ฮะสภาพสวยมากกล่องไม่มีแค่นั้นเองเพราะว่าเขางัดมาจากกล่องพลาสติกนี่โค้ดชัดเขาตอกเวลาเล่นเหรียญประเภทนี้นะครับคุณต้องดูนะครับว่าโค้ดเป็นโค้ดตอกหรือเปล่าไม่ใช่โค้ดหล่อเหรียญหล่อเหรียญหล่อโค้ดต้องตอกนะครับถ้าไม่ใช่โค้ดตอกอย่าเล่นที่สวยนะสภาพสวยแล้วราคาผมบอกคุณได้เลยซื้อได้เบามากก็เขาให้มาราคานี้ใช่ไหมมีเดียวมีเหรียญเดียวโอ้โหมีเหรียญเดียวใครสนใจก็ขอเขาก็ดูอยู่บอกห้ามออกเกินนี้อย่าออกเกินนี้นะครับมันไม่ดีแน่นอนเลยนะครับเอ้าผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็2รายการหลักๆตอนนี้นะฮะ 1,600 บาทเลยเหรียญจอบใหญ่ครับจอบใหญ่นะหลวงพ่อปลายพระกำแพงผมมีรุ่น2เนื้อนวะโลหะเก็บไว้นะครับอันนั้นน่ะเดี๋ยวนี้เหรียญนึงอันนั้นที่เคยออกในรายการนะเราเคยออกในรายการ 2,000 นะครับวันนี้เหรียญนึงประมาณ 7,000 โอ้มันแพงมากโอ้ยเหรียญรุ่น2ตามมาติดๆขึ้นช้าๆแต่ขึ้นชัวๆสุดยอดจริงๆเขามีคติความเชื่อคุณเอาไปใช้เถอะจะรวยทำไมคุณดูจอบแล้วกันท่านบอกเอาไปหาเอาพอไปแล้วเหนียวเป็นพระเหนียวเหนียวจริงๆเขาถล่มผสมชนวนมวลเก่าทุกอย่างนะครับอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามมาแล้วกันมีเหรียญเดียวนั่นเองนะครับของดูง่ายๆอ่ะสุดยอดสบายใจนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มันเมือกเรื่องเดี๋ยวตอนนี้ไปชมที่น่าสนใจจากทางรายการกันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาต่อเลยรายการเตรียมตัวไว้เลยพระร่วงหน้าพระธาตุหลวงปู่ทิมเสกปี2517มี3องค์หมดแล้วเลยซองเดิมอีกตั้งเท่าไหร่1,600ซองเดิมอย่างนี้เลยข้างนอกเท่าไหร่แล้ว 2,000 กว่าในรายการ 1,600 นี่ซองเดิมไม่แกะเลยนี่เดิมอยู่ในซองเดิมแบบนี้จริงๆสภาพเดิมสวยครับใครเสก
หลวงปู่ทิมวรหันต์ไล่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับจบครับอันนี้ไม่มีปัญหาใครอยากได้หลวงปู่ทิมไม่แพงมาตรงนี้อันนี้1,600บาทพระล่วงหน้าพระธาตุแล้วเป็นแบบพิมพ์ที่คุณชอบด้วยขนาดคุณเป็นคนมนัสคุณยังไม่มีเลยสักองค์เดียวอะไรอ่ะเนี่ยพระล่วงอ๋อพระล่วงพ่อผมพ่อไม่ให้ผมนะครับไปชมที่น่าสนใจสักแป๊บนึงครับช่วงหน้ามาเจอกันวันนี้นะคะจอยก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเอาป่วยได้ใช่ไหมอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้หนึ่งสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 color apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะอ้วนลงภูมิพอยจะร่างสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายท่อของมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดเอ้ามาตรงนี้ดีกว่านะครับดูตรงนั้นไปแล้วมาดูตรงนี้พระร่วงหน้าพระธาตุนะครับจังหวัดชลบุรีโอ้มีไหมมีนะครับอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมบ้านเกิดของคุณนะครับครับจึงขั้วเตียงนั่นเองนะครับอ้าวเดี๋ยวไปชมพระร่วงหน้าพระธาตุของหลวงปู่ทิมวรหันต์ไล่ปี2007ที่ท่านเสกไว้ดังมากแต่ราคาเบานะครับจำนวนค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าสวยๆเดิมๆอย่างนี้หายากแล้วไปชมภาพครับอยากได้ของดีราคาเบาประนันตรงนี้เลย 1,600 เอง 1,600 ถูกผมตกใจเลยสวยแล้วเดิมจริงๆประนันยืนยันได้เลยว่าสวยจริงๆราคาไม่ปรับเลยในที่อื่นแพงยังไงในรายการก็ถูกอย่างนั้นใช่ครับผมอันนี้เราจัดไปของดีราคาเบาที่เบาจริงๆนะและหลวงปู่ทิมท่านเสกจริงประวัติมีชัดเจนหนังสือก็มีทุกอย่างข้างหลังประทับและดูง่ายอยู่ในซองเดิมซองเดิมจริงๆนะครับเดิมจริงไม่ได้แกะเลยอันนี้นะครับมีอยู่3องค์นะครับองค์ละ 1,000 กับ600บาทเท่านั้นเองนี่ค้นหามาจนได้นะแสดงหมดเลยนะครับก็ได้มาจากเฮียที่สัมภาษณ์ที่ผมขาวๆหน่อยที่บอกคุณนะครับเขาเป็นคนเอามาให้ผมนะก็ได้แบบนี้สภาพเดิมซึ่งแกบอกว่าหมกแล้วนะหมกแล้วมีแล้วอ่ะเออให้เฮียเอาไปเลยเฮียเขาดูอยู่นะครับหน้าตาคมเลยคมมากเลยนะครับทุกอย่างมีความสมบูรณ์อยู่พระร่วงหน้าพระธาตุชุดนี้นะครับเป็นชุดที่หลวงปู่ทิมเสกไว้นะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นจากเนื้อชินโดยเฉพาะเนื้อชินจากพระกรุเก่าที่เอามาเป็นส่วนชนวนผสมชุดนี้เป็นพระในรูปแบบปั๊มนะครับปั๊มขึ้นมาเป็นองค์เลยแล้วก็มีความงดงามตามแบบฉบับคือถอดมาจากแบบพิมพ์พระร่วงนะแต่ก็มีการปรับแบบพิมพ์ให้มีความสวยงามขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับคุณดูความงามดูหน้าตานะครับ1,600 บาทหลวงปู่ทิมวรหันต์ไล่คุณจะไปหาเนื้ออะไรครับเนื้อชินครับ
นะเนื้อชิ้นตะกั่วชิ้นตะกั่วก็ไม่ใช่ตะกั่วล้วนๆนะผสมผสมอันนี้ผสมนุ่มผสมนี่ไปตามสูตรของเขาก็เลยเรียกว่าพันเนื้อชิ้นสภาพสวยมีอะไรเห็นสภาพไม่สวยข้างนอกยังเล่นกันเป็นพันอยู่แล้วอ่ะอันนี้สวยนี่สวย 1,600ชัดๆอย่างนี้เลยสวยนะฮะท่านผู้ชมสามองค์เนี่ยคุณดูเลยสภาพสวยทั้งหมดเลยเอาไปเถอะนะครับซองเดิม2อ่ะอีกองค์นึงก็ผมก็แกะซองอย่างที่คุณเทเดตได้ซองอยู่ก็เดี๋ยวใส่ไปให้ดูซองเดิมเลยอย่างนี้สมัยก่อนใส่ราคาเบาใส่ไปอย่างนั้นสภาพเดิมๆสุดยอดใครสนใจโทรสอบถามมาด่วนเพราะมีแค่3องค์หมดแล้วหมดเลยสวย 1,600 บาทหลวงพ่อพิมวัดละหารไร่ล้านเปอร์เซ็นต์ถูกโคตรโคตรจะถูกเอ้าต่อจากวัดหน้าพระธาตุนะครับมาที่หลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาปล่องอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระในสายวิปัสสนากรรมฐานและถ้ำผาปล่องแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีพระอรหันต์มาสำเร็จวิชาเนี่ยถึง3พระองค์ด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับจากพระอาจารย์เปลี่ยนที่เป็นเรื่องเล่าจากหลวงปู่แหวนอีกทีนึงนะครับว่าพระอาจารย์มั่นท่านได้ให้หลวงปู่แหวนเข้าไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้ำแห่งนี้ท่านเห็นอะไรบ้างท่านบอกเห็นพญานาคมาก่อกวนตลอดเลยนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยในถ้ำนั้นน่ะมีพระอรหันต์อยู่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถึง3พระองค์ด้วยกันเพราะนั้นไม่ธรรมดาถ้ำนี้ไม่ธรรมดาเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีเทวดามีเทวดาอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้และยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คนยังหาไม่เจอนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นหินขึ้นมาเป็นแท่งอยู่กลางบ่อน้ำนะครับมีองค์พญานาคเฝ้าอยู่ครับเป็นวัดที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับอ้าวไปชมภาพหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาปล่องครับชุดหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาปล่องนะครับชุดนี้นะครับเราตระเตรียมมาเลยเต็มๆให้ไปเต็มๆคือพระปิดตาเศรษฐีนะครับพระปิดตาเศรษฐีชื่อไม่ธรรมดานะครับและพระเนี่ยก็ไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่าคนที่ใช้ไปเนี่ยก็จะดีทางด้านพวกทรัพย์โชคลาภเป็นพระปิดตาเนื้อผงใบลานสีดำขนาดกระทัดรัดสภาพสวยน่าใช้มากสวยจริงอันนี้ใช่ครับผมมีบางส่วนเนี่ยหลงไปให้หลวงพ่อทิมเสกก็มีชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้หรอกองค์ไหนมันดูไม่ได้มันตอบลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะครับอ้าวนี่ฮะบริเวณถ้ำที่บอกถึงเป็นรูปพญานาคเลยนี่ในแฟนรายการคุณเชอรี่ดูอยู่เนี่ยอ๋อเหรอทำอะไรอยู่ฮะคุณเชอรี่จากนครสวรรค์ไลน์มาบอกดูอยู่นะก็ไปทำบุญยกพระศิวลีกันนะวันที่31สิงหานะนะครับอ้าวนะครับชุดนี้นะครับเราเตรียมมานะครับก็จะเป็นพระปิดตา1เหรียญ3นะครับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญด้านหลังนะฮะข้างหน้าเป็นรูปพระพุทธฉัตรคู่นะฮะนี่ๆเหรียญใหญ่นะฮะมีชุดที่1เลย 1,900 บาทถูกไว้ปรนันท์ครับขนาดนี้ชุดที่2นะนี่นะ 1,900 บาทเหมือนกันนะครับก็เป็นเหรียญที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหรียญที่ทันหลวงปู่สิมทั้งหมดเลยสภาพน่ารักสวยน่าใช้เมื่อกี้เห็นตาอะไรแว๊บๆก็เป็นตาพปรข้างหลังใช่ไหมนี่นี่นี่เศรษฐีปิตาเศรษฐีเขาเห็นอะไรปิตาเศรษฐีเชียงใหม่แล้วก็เหรียญนะครับนี่ภูสิมวัดถ้ำผาปล่องชัดเจนนะอยู่หน้าเหรียญนี่จะชัดกว่าแล้วก็นี่พระครูสันตินี่ชัดเจนเลยพุทธลาภผลพูนทวีแล้วราคาสำคัญ1,900เฉลี่ยแล้วเหรียญละถึง500ไหมไม่ถึงคุณไม่ชอบปิตาหลวงภูสิมราคา500บาทไม่มีให้คุณเช่านะยากมากอยู่แล้วนะครับแล้วเหรียญน่ะจะเท่าไหร่ปัจจุบันนี่เหรียญถ้าเป็นเหรียญหลักๆหลวงภูสิมเนี่ยหลายพันบางเหรียญสวยๆแช่มๆนี่หลายหมื่นเป็นหมื่นเหมือนกันชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นของดีราคาเบาเหรียญกลมไข่นุ่นอันนี้นะเคยราคาสูงถึง 3,000 บาทครับเมื่อยุคปัตตุคามรามเทพมาแล้วอันนี้เราได้มานะฮะจากลังของเขาเดิมๆเลยทั้งชุดเลยเนี่ย4ชิ้นเนี่ยแค่ 1,900 บาทเท่านั้นเองอย่างงี้ก็ให้เลือกระหว่าง1กับ2 1กับ2ก็เลือกเอาชอบแบบไหนก็เอาเลยนะครับสวยงามมากๆต้องบอกนี้นะแล้วก็เบาเหมาะกับคนที่เป็นนักสะสมหน้าใหม่นะไม่อยากตกควายนะครับแล้วก็เรียกว่าเช่าในราคาประหยัดนะไม่ขาดทุนว่างั้นเถอะนะครับคุ้มค่าแบ่งปันกันไปนะครับสมบัติผักกันชมว่างั้นเถอะนะครับชุดละ 1,900 บาทมี4ชิ้นเท่านั้นเองนะครับหลวงพ่อสิมนะครับใครอยากได้ก็ขอเชิญรายการต่อมานะครับต่อจากหลวงพ่อสิมนะครับรายการที่5หลวงพ่อกลั่นวัดอินทาวาสอันนี้คุณรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นเจ้าประหลัดเลยนะไม่ใช่ว่าตำแหน่งประหลัดนะแต่ว่าเจ้าประหลัดขิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสายอ่างทองในประหลัดชุดประหลัดขิกเนี่ยโด่งดังไม่เพียงแค่ภาคตะวันออกอีกภาคหนึ่งที่น่าสนใจคือภาคกลางก็คือจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ฉะเชิงเทราประหลัดเนี่ยจะดังมากดังเป็นสายนะเขย่าสีมีเสียงเหรออันนี้ไม่มีไม่น่าจะมีนะเพราะว่าประหลัดพุทธคุณพุทธคุณของประหลัดของหลวงพ่อกลั่นวัดอินทาวาสเนี่ยขึ้นชื่อลือชามากไปชมภาพครับหลวงพ่อกลั่นแห่งวัดอินทาวาสประหลัดขิกเพื่ออะไรฮะเมตตาสูงนี่แถวนี้นี่ตัวครูของที่บ้านคุณหรือเปล่านี่อันตรายไม่มีฮะตัวใหญ่ผมมีเก็บอยู่แล้วนะ
ท่านดังมากก็คือปลัดแล้วเขาแกะถวายโซดาหันเลยเนี่ยสวายไปนะครับธรรมดานะครับท่านมีลิงมีเสือดังมากอันนี้ผมจะมีอยู่นะครับครับเห็นเป็นตัวเป็นตนว่างั้นเถอะเขาว่างั้นเลยปลัดของท่านเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้เป็นไม้แกะคาถาประหลาดนี่ไม่ธรรมดานะก็ต้องไปอ่านดูนะครับมันเยอะแยะนะครับหาอ่านได้เลยมันมีหลายบทครับหลวงปู่กันนะครับแห่งวัดอินทาวาสนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับแต่เดิมเนี่ยท่านเป็นชาวโพพญาจังหวัดสุพรรณบุรีแหละสมัยยังเป็นฆราวาสมีชีวิตอยู่นะฮะก็ถือว่าท่านเป็นนักเลงโตคนหนึ่งแล้วก็มีเรียนตำรับตำราวิชามากมายนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านอยู่กับพวกเสือฝ้ายนะเพชรนะนะครับผู้มีอาคมขังนะครับมาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วด้วยตัวท่านเองเนี่ยแล้วเสร็จแล้วท่านก็เบื่อเรื่องของโลกว่าไปบวชเป็นพระแล้วก็มาครองสมณะอยู่ที่วัดอินทราวาสแห่งนี้ด้วยวิชาต่างๆนี่ลายมือของท่านเลยแกะก็มีเหรียญให้ด้วยก็เหรียญของท่านด้วยให้ไปเลยทั้ง2ชิ้นนี้ทันหลวงพ่อกลั่นทั้งสิ้นเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาลายมือของท่านฟอร์มสวยนะครับก็เอาใส่สร้อยไปใส่บ้างอะไรไปบ้างนี่ลายมือของท่านสวยงามดูง่ายครับนะครับชัดเจนนะประหลัดอันนี้เคลือบอะไรไว้นี่เขาเคลือบแร็คเกอร์ฮะนะครับจานไว้นะครับสวยงามมากนี่เหรียญก็ทันท่านด้วยนะครับทั้ง2ชิ้นนี้ทันหลวงปู่กลั่นทั้งนั้นเลยนะครับท่านเป็นพระนะครับที่เรียกว่าถ้าบอกท่านเป็นพระที่เรียกไงเป็นพระที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีครับซึ่งหลายๆคนไม่รู้นะถ้าเป็นพระที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีมากถ้าบอกว่าถ้าเป็นเสือเนี่ยจะไม่ยอมกินเนื้อตัวเองหรือไปขอกินเนื้อใครเลยนะยอมอดดีกว่าเสียศักดิ์ศรีประมาณอย่างนี้นะแล้วท่านเป็นพระที่ถือวาจาสัตย์มากรูปหนึ่งนะครับนี่เก่านะท่านผู้ชมฮะใช่ฮะนี่ของพกติดตัวนะฮะดั้งเดิมนะสมบัติภายกันชมอยู่ที่ว่าไว้งัดมานี่ของผมเองนั่นแหละนะครับเก็บมาเลยพร้อมกับเหรียญนะครับ 2,400 บาทมีชุดเดียวผมบอกได้เลยประหลัดเนี่ยเหรียญนี่เขานั่งบนอะไรนี่นั่งบนประหลัดเหมือนกันนะครับชุดประหลัดนะมีโค้ดข้างๆถ้าคุณหาต้นๆนะชลบุรีสัตหีบใช่ไหมผีหรือจะไปเป็นของวสาวชะโงกฉะเชิงเทรานะครับนอกจากประหลัดสายนี้แล้วเนี่ยที่ดังๆเลยนะหลวงปู่ทิมดังแน่นอนอันนี้ดังมากแต่ของผมมันมีอยู่2ตัวที่ไปใช้หลวงปู่ทิมดังหมดเลยใช่แต่นั้นผมได้มาจากพระเย็นนั้นแน่นอนชัวร์คือคนอื่นบอกสวดยังไงไม่รู้ล่ะแต่อันนี้มันจบเพราะมาจากพระเย็นเพราะว่าเป็นลูกบุญธรรมของท่านคนไม่รู้ก็พูดไปเรื่อยก็พูดไปเรื่อยนะฮะนะแล้วก็สายประหลัดอีกสายหนึ่งที่มาดังก็จะเป็นสายทางจันทบุรีหลวงพ่อคงระหว่างสับปะรดแล้วก็มาสายทางประจวบคีรีขันธ์นี่ก็ดังอีกสายหนึ่งที่คนเนี่ยไม่เคยมองข้ามกันเลยก็คือจังหวัดอ่างทองไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าสายตรงนี้ประหลัดเนี่ยจะดังมากอันนั้นวัดนิคมประชาสันดังมากหลวงพ่อพักนะหลวงพ่อฟักกับวัดนิคมประชาสันอ่างทองก็มีหลวงพ่อกลั่นเนี่ยที่เรียกว่าไปเบียดรัศมีกันได้ว่างั้นเถอะใช้แล้วเห็นผลจริงลองดูกันละกันนะครับอ้าวต่อมานะครับจากหลวงพ่อกลั่นแน่นอนเลยจากอ่างทองก็ตีรถมาแถวสุพรรณบุรีไปหาหลวงพ่อมุ่ยดีกว่าหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่นะไปชมภาพครับพระชุดนี้ไม่ธรรมดาเคยเข้ามาก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยทีเดียวครับผมอันนี้เราได้มานะฮะจากพี่เล็กนะครับแกอยู่ชลบุรีนะฮะแต่ดันมีพระหลวงพ่อมุ่ยนะครับแกก็ให้มาฝากมาในรายการของเรานะครับก็อย่างที่เห็นจะมี2พิมพ์ก็คือพิมพ์ปางมารวิชัยและพิมพ์สมาธิเป็นพระขุนแผนหลังลายผ้าปี2490กว่าผมไม่แน่ใจว่าปี94หรือ96ประมาณแถวๆนี้ที่เราเคยจำได้พอจำได้อยู่เป็นพระที่หลวงพ่อมุ่ยสร้างไว้นะครับโดยการรับนิมนต์จากท่านเจ้าคุณปลัดนะครับท่านก็มาเสกรุ่นนี้ให้อย่างเป็นทางการก็เลยเรียกว่าพระหลวงพ่อมุ่ยอยู่แล้วนะครับกล่องก็เขียนชื่อของท่านเลยชัดเจนแต่กล่องเราไม่มีให้นะอันนี้แกงัดมาออกให้ราคาเบามากเพราะว่าแกงัดมาพร้อมกับพระร่วงยืนหลังตราช้างก็คือพระร่วงยุทธหัตถีสุพรรณบุรีของหลวงพ่อถิ่นวัดป่าอ๋อครับปีผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีหนึ่งกว่าถ้าจำไม่ผิดนะนี่แล้วฟอร์มพระสวย2พิมพ์ฮะเลือกได้เลยขึ้นคอไว้ใจได้หลวงพ่อบุญล้านเปอร์เซ็นต์คือจะเอาแบบไหนคือถ้าอยากชอบสมาธิก็สมาธิหรือจะเป็นพิมพ์ปางมารวิชัยปางมารวิชัยเนี่ยอันนี้อันเดียวเนี่ยข้างนอกก็เป็นพันแล้วปรนันต์แล้วองค์นี้สภาพสวยแชมป์เลยผมจะบอกคุณให้ครับเดิมๆเลยพันเก็บไว้อย่างดีเลย2ชิ้นนี้เท่าไหร่โคตรเบา
นะครับเพราะผม 2,600 บาทว่าตอนนั้นเดียวไป 3,000 นะเออผมจำได้ว่าออกราคาไม่มีพระร่วงด้วยไม่มีพระร่วงอันนี้แค่ติดมาให้อันนี้พิเศษฮะพิเศษให้เลย 2,600 คุณก็เลือกว่าใครชอบวันนี้ได้เบิ้ลไปเลยอีกได้เบิ้ลไปเลยอีก1องค์ของคุ้มมากเลยผมถึงบอกว่าช่วงนี้คุณอยากได้ของดีๆของคุ้มๆคุณเอาไปเลยช่วงนี้ช่วงอะไร 2,600 ช่วงฮาร์ดเซลหลังบอลโลกหลังบอลโลกฮาร์ดเซลนะครับจัดไปนะครับใครอยากได้เข้าไปเลยนะต่อจากหลวงพ่อมุ้ยก็เป็นหลวงพ่อจงวัดต่างนอกประชุมภาพครับนะหลวงพ่อจงนี่สวยนะสวยครับสวยครับสภาพเดิมเลยอันนี้ได้มาจากพี่เล็กชลบุรีเหมือนกันนะครับหลวงพ่อจงนะครับพุทธสโลนะครับยอดเกจิอาจารย์นะครับตอนนี้เนี่ยสมภารเจ้าวัดก็คือหลวงพ่อแม้นหลวงตาแม้นนะครับครับผมเรียกว่าสืบสานตำนานของหลวงพ่อจงไว้อย่างเต็มที่เลยนะครับนี่ก็ผมในใจผมนะผมก็กะว่าจะนำพระชุดศิวลีเนี่ยไปให้ท่านเมตตาอนุโมทนาพร้อมด้วยก็คือในสายที่ผมตั้งใจไว้ว่าหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงตาแม้นนะครับสามรูปเนี้ยแล้วก็หลวงพ่อเอียดอีกรูปหนึ่ง4ท่านก็คือวิ่งวันหนึ่งเนี่ยไปตะเวนให้ท่านอธิษฐานจิตให้ก่อนเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่า4รูปนี้เป็นพระที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วหลวงพ่อรวยนี่คุณจะรู้นะฮะทางด้านเมตตาขนาดหลวงพ่อคูณยังยกย่องเลยไม่ต้องหาเราให้ไปหาเพราะหาท่านรวยก็พอแล้วนะครับหลวงพ่อท่านหลวงพ่อรวยไปหาเสร็จปุ๊บลูกศิษย์บอกโหหลวงพ่อเอื้อนวัดบางแดงใต้นี่ท่านเหนียวนะแม่ก็ต้องไปหาจะได้ครบทุกด้านพอไปหาพ่อเอื้อนเสร็จไปครับต้องไปเติมจากหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเพิ่มไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหลวงพ่อจงวันนี้มีอะไรมาหลวงพ่อจงนี้เป็นพระกำผงกำแพงแก้วพิมพ์เล็บมือแล้วก็พิมพ์สมเด็จเลยคู่กันเลยไปเลย2007ถูกไหมไม่ได้ใช้องค์นึงแล้วอันไหนใช้อ่ะองค์แรกใช้ไปหน่อยใครใช้เนี่ยเขาเก็บมาเขาไม่รู้เขาใส่มาอย่างไรแต่ผมว่าสภาพสวยนะก็น่ารักแล้วนะผิวยังไม่ปอกนะก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้สวยดูง่ายด้วยแล้วถ้ามีคำว่ากำแพงแก้วจะเป็นยุคต้นๆแต่ถ้าไม่มีกำแพงแก้วคือเป็นตัวที่เขาทำมาต่อจากรุ่นนี้อีกปีโดยประมาณนะครับเท่าไหร่2องค์นี้ 2,700 2,700 บาทเท่านั้นเองสำหรับคนที่ตอนนี้ดูจะผ่านแอปพลิเคชันอยู่ครับเขาไลน์มาบอกว่ากระตุกกระตุกนิดหน่อยไม่สมูทแต่ว่าสักนิดนึงทนไปหน่อยครับนะฮะแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ดีนะครับเอ้าไม่เป็นไรนะครับก็ดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับตอนนี้นะครับหลายคนผมก็พยายามโพสต์ลงไปให้โหลดไปละง่ายขึ้นนะครับหลายคนก็ติดตามชมกันนะครับอ้าวต่อจากหลวงพ่อจงเนี่ยเราต้องไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักแป๊บนึงละครับก็เหลืออีก3รายการสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อสาครหลวงพ่อสิมพระเครื่องเมืองพิจิตรและก็พระหลวงพ่อแก้ววัดละหานไร่กับหลวงพุทิมวัดหานไร่ไปชมสดๆเลยสักครู่ครับครับสารแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่ออ้วนลงภูมิพอเลสเตอรอลสูงเรสยีสไลท์ช่วยคุณได้เพียพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายท่อหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิสซิ่งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
อาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเหลืออีก3รายการด้วยกันที่เราได้สะสมกันตามคอนเซ็ปต์เลยดีแท้ชัวร์นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลวงปู่ศิลป์หลวงพ่อสาครครับผมผู้ชมภาพครับอันนี้ชุดนี้ของดีที่หายากนะและแต่ละชุดเนี่ยองค์ละ5ชิ้นเลยของท่านเลยหลวงพ่อศิลป์เท่าไหร่5ชิ้นเหมือนกันหลวงพ่อศิลป์เนี่ย 2,800 มีอะไรบ้างหลวงพ่อสาคร 3,200 บอกก่อนเลยเป็นเซตเลย5ชิ้นเลยนะครับครับเดี๋ยวไปดูกันหลวงพ่อศิลป์นะครับแต่ละท่านเนี่ยจะมีนะประหลัดเหมือนกันสาริกาเหมือนกันของใครของมันแล้วประหลัดตัวประหลัดขิกเนี่ยก็เป็นประหลัดขิกที่เป็นกระปังหาทั้งคู่โอ้ครับแล้วหลวงพ่อศิลป์เนี่ยนะยังมีเม็ดแตงรุ่นแรกอ๋อนี่คุณพ่อสั่งเข้าเลยนะเขาเห็นก็ใช่ไงก็จริงๆเนี่ยก็แต่ก่อนวัดละหันไร่กับวัดละหันใหญ่เนี่ยคือวัดเดียวกันนะแล้วมาแยกวัดกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีเหรียญหล่อฉลุรุ่นแรกของท่านนะครับแล้วก็พระผงนะครับรุ่นแรกฝังพระธาตุรุ่นแรกของท่านเหมือนกันนี่รุ่นแรกหมดเลยของหลวงพ่อศิลป์เพราะนี่เป็นรุ่นแรกเพราะทั้งหมดเป็นของเราเอง5ชิ้นนะครับ 2,800 ราคาเบาโคตรจะเบาไปข้างนอกปุ๊บโดนไปเท่าไหร่คุณต้องเจอ 5,000 แน่ๆเลยแง่ๆเลยประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ของเราเก็บส่วนหลวงพ่อสาครนะครับเราก็ตระเตรียมมาว่าให้คุณเป็นอย่างดีเช่นกันนะครับก็คือเป็นเหรียญเนื้อชิมกรรมการ1เหรียญนะครับครับพระยอดขุนพลจิ๋ว1เหรียญครับ1องค์นั่นแหละลูกอมเมื่อปี30ผมพายเลยแล้วก็เสียบก้านธูปอธิษฐานของท่านจานตัวนะตัวหนึ่งลายมือท่าน1เม็ดและก็มีประหลัดขิกนะครับกระปังหา1ตัวนะครับแล้วก็มีสาริกาไม้แกะต่อโค้ดอีก1ตัวเฉพาะประหลัดไอ้ตัวสาริกาตัวเดียวก็พันกว่าบาทแล้วนะครับแน่นอน 100% ชุดหลวงพ่อสาคร 3,200 ครับเตรียมมาให้ถูกๆเลยสุดยอดหลวงพ่อสาครนั้นแพงนะฮะแพงแพงครับแพงจริงๆนะครับมาแรงอันนี้ให้ไปเลยนะครับของเราเองเนี่ยแบ่งครึ่งได้เลยเดี๋ยวดูอย่างนี้เซ็ตซ้าย 2,800 เซ็ตซ้าย 2,800 หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างไปชมครับเซ็ตนี้ครับผมเหรียญหล่อรุ่นแรกเนื้อผงนี่จีวรรุ่นแรกของท่านครับชุดนี้ให้ไปเลยครับผมประหลัดก็กระปังหาคือของใครของมันนะนี่แยกกันแล้วก็สาริกาเนี่ยก็ของหลวงพ่อศิลป์เลยแล้วก็เหรียญนี่รุ่นแรกหมดเลยนะเออนี่ก็รุ่นแรกหมดเลย2,800สุดยอดถูกมากแล้วคุณดูข้างหลังนะสำเด็จที่เนื้ออะไรเนี่ยฝังพระธาตุเม็ดหนึ่งใช่ไหมแล้วจานมือด้วยครับอ๋อมีจานด้วยนะฮะก็จานมือด้วยไงก็ให้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าบอกแล้วว่าถูกนะครับอันนี้เก็บไว้อย่างดีท่านผู้ชม2,800ครับผมโคตรถูกแล้วก็แถมนี่ฮะที่บอกไปก็คือกระดาษมหาการให้ไป1แผ่นแล้วก็ติดหน้ารถอีก1แผ่นนะครับมหาการเหมือนกันการใส่ติดไว้เลยอันนี้เสกมาดีแล้วเสกมาดีฮะแล้วก็ชุดหลวงพ่อสาครนะฮะชุดนี้ครับเฉพาะเหรียญแรกเนี่ย 2,000 กว่า 3,000 อยู่แล้วนะชุดนี้นี่แทบเหมือนแถมเลยสาริกาที่แกะมือต่อโค้ดนะเห็นมั้ยโค้ดกลมแล้วกลมๆนี่อะไรฮะกลมๆเป็นโค้ดฮะแล้วก็ลูกอมไม่ลูกอมลูกอมฮะผมพายนี่ยอดขุนพลจิ๋วอันนี้ไม่ตัดปีกนี่ไม่ตัดปีกเลยกรรมการครับเจอ 3,000 กว่าครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ให้ไปทั้งชุดนะฮะ 3,200 บาททั้งเซตนี้ฮะถูกมากถูกครับแต่พอไม่ตัดปีกก็ราคานี้แล้วก็ราคานี้เป็นของแถมไปให้ไปเลยนะครับใครอยากได้ก็ขอเชิญนะครับจัดไปก็ระหว่างหลวงพ่อศิลป์กับหลวงพ่อสาครใหญ่หลวงพ่อสาครวัดหนองตลาดทั้งคู่ครับก็แรงทั้งคู่จะว่าไปแล้วนะครับใครอยากได้ชุดไหนก็ขอเชิญนะครับอ้าวรายการต่อมาพระเครื่องเมืองพิจิตรครับนะครับหน้าพิจิตรมองนะครับก็เป็นพระที่เราเตรียมมาให้เป็นอย่างดีชุดของพระเครื่องเมืองพิจิตรชุดนี้ 3,300 บาทเฉพาะหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำรณกล่องเดิมด้วยครับมันก็ราคาแต่เท่านี้อยู่แล้วแล้วก็มีหลวงพ่อเพชรกล่องเดิมอีกแล้วก็เหรียญหลวงพ่อสามารถนะครับวัดราชนะครับปี05ปี07อีก1เหรียญไปชมภาพครับปีลึกมากเอาไปชมภาพได้เลยนะครับพระเครื่องเมืองพิจิตรนะครับเมืองชลาวันไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องเร็วแล้วเพราะเดี๋ยวจะมีหลวงพ่อแก้วกับหลวงนี่หลวงพ่อเพชรนะหลวงพ่อเพชรจำลองเป็นรูปรอเลยนะที่ให้ไปอ่ะเทวดารักษาเยอะมากสุดยอดไม่ธรรมดาหลวงพ่อเหนียวอ่ะบอกงี้อ่ะนะสุดยอดคนไปกราบเนี่ยเหมือนหลวงพ่อโสธรอ่ะอย่างแน่นครับส่วนหลวงพ่อเงินแทบไม่ต้องกล่าวอะไรไปรายการเราเยอะแล้วแต่วันนี้คุณได้ไปสิ่งที่ไม่เคยมาในรายการตลอดระยะเวลาผ่านมาเกือบ2ปีพระรูปหล่อเต็มองค์เนื้อฟ้าคำรณรุ่นฟ้าคำรณกล่องเดิมฮะ
ตอนนั้นข้างนอกก็เล่นกันก็เฉพาะพักไปเปยซื้อส่งกันก็อยู่ 2,000 กว่าถ้าช้างคู่ตอนนี้ 7,000 นะช้างคู่แพงนะช้างคู่ช้างมันมีช้างคู่ฟ้าขบลนที่มาคู่กันฟ้าขบลนเนี่ยข้างนอก 2,000 กว่าแล้วอันนี้คุณได้ไปกล่องเดิมอันนี้เตรียมให้เลยครับเป็นนี่เข้าใจยังโอ้โหกล่องเดิมเลยกล่องเดิมเลยอันนี้โอ้ยของเราเองทั้งเช็ดเซตเลย 3,300 บาทเท่านั้นเองปกติรุ่นฟ้าคำรอนตอนนี้แรงไหมไม่แรงฮะแรงฮะประสบการณ์แต่แรงกว่าก็จะเป็นช้างคู่ช้างคู่สมัยก่อนเล่นอยู่ไม่กี่ร้อยตอนนี้เล่นไป 7,000 8,000 สวยดูง่ายโคตรตอกนะฮะถ้าคนไม่ตอกนี่น่ากลัวน่ากลัวสวยด้วยกล่องเดิมและสวยด้วยอันนี้ของใครเนี่ยของผมเองครับเก็บไว้อย่างดี 3,300 บาทมีชุดเดียวเนี่ยทั้งเซตเนี่ยฮะ 3,300 บาทมีชุดเดียวหลวงพ่อเงินสวยมากท่านผู้ชมสวยมากครับคุณดูฮะแล้วเป็นอุกคว่ำมันมีอุล่างอุบนนี่อุล่างมีอุบนนะหางกระชี้ขึ้นไปมีอยู่2พิมพ์อย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะนี่หลวงพ่อสามารถนะครับวัตราสนะครับความเก่าความอะไรครบ07นะเก่ามา70ปีหลวงพ่อถ้าไม่เก่งจริงสมัยนู้นก็คงไม่ทำกันอยู่แล้วครับนะครับของดีที่น่าใช้ชุดนี้ 3,300 บาทกล่องเดิมท่านผู้ชมกล่องเดิมกล่องเดิมจะไปหาที่ไหนก็มีที่นี่ที่เดียวดีแท้ชัวร์แน่นอนใครสนใจโทรด่วนเลยนะครับอีกหนึ่งรายการสุดท้ายตอนนี้นะฮะถือว่าเป็นรายการไฮไลท์แล้วก็เป็นรายการที่หายากหลวงพ่อแก้วเกสาโลนี่หายากมากตอนนี้คนเล่นกันแรงมากแรงจริงๆไม่เชื่อลองเปิดหาในเน็ตดูก็ได้ว่าอันนี้แรงกว่าก็แต่ผมงงว่าหลวงพ่อกำลังพุ่งมานะหลวงพ่อแก้วเนี่ยปี๊ดเลยอ่ะอย่างนี้เลยนะครับไปชมภาพครับหลวงพ่อแก้วเกสาโลนะครับจะเรียกอย่างนึงว่าเป็นพระคู่บุญกับหลวงปู่ทิมพระหาไร่ก็ได้นะครับท่านมีอายุยืนถึง100กว่าปีเลยโอ้โหนะครับหลวงปู่ทิมนี่96พระวันนี้แสดงว่าเป็นพระที่มีอายุอนามยืนมากอายุวโนสุขขังพระรังครับนะครับนี่แหละฮะนปัตติโยโหตุนะครับก็หลวงพ่อแก้วเนี่ยนะท่านเป็นเกจิที่บอกไว้นะฮะหลวงพ่อแก้วประวัติเดิมเนี่ยนะครับเท่าที่พอสืบทราบมาเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยท่านสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นเสือเก่าจริงมากเป็นโจรเอาว่างั้นเถอะสมัยนั้นนะมีชีวิตแล้วกลับใจนะที่ร้ายมากเลยต้องบอกเนี่ยคือตัวเขาเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแน่นอนคนหนึ่งอยู่แล้วดั้งเดิมอยู่แล้วจนมาเบื่อเหมือนกันโลกกันนี่กุฏิของเดิมของท่านอยู่ที่วัดหนองพระวาก็คือตอนแรกเนี่ยท่านอยู่ที่วัดหลาไร่พอหลังจากที่หลวงปู่ทิมท่านมรณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสกคุณดูจมูกครับเป็นเปลวไฟนะหลวงพ่อแก้วเสกที่จมูกเป็นเปลวไฟนะครับนี่ส่งน้ำหลวงปู่ทิมตอนที่มรณภาพนี่หลวงพ่อแก้วนะอายุไม่ธรรมดาอายุน้อยกว่าหลวงปู่ทิมนิดเดียวเองนะแต่อายุยืนถึง100กว่าปีนะครับเสกกิ่งก้าวแก้วสมัยก่อนออกในรายการของเรานะฮะถ้าท่านผู้ชมจำได้ 4,500 วันนี้พระกิ่งองค์นี้องค์นึง 30,000 เศษๆโอ้ยนะครับวันนี้เราได้มาข้างบนเป็นหลวงพ่อแก้ว4องค์ฮะเห็นเลยข้างล่างนี่เป็นหลวงปู่ทิมนะครับเริ่มแรกจากหลวงปู่ทิมก่อนเลยฤาษีวัดโพสัมพันธ์ 8,500 พิมพ์เจ้าคุณนอ 10,000 นี่ออกว่าหลานไล่เลยนะครับอันนี้ 8,500 ออกวัดโพสัมพันธ์ครับสภาพสวยเดิมน่ารักเดิมๆฮะโคตรจะน่ารักเลยต้องบอกแค่นี้เลี่ยมไว้แล้วไปใช้เลยเลี่ยมแล้วฮะน่ารักมากเลยสวยนะครับแล้วก็พิมพ์เจ้าคุณนอสวยมากคุณดูจากหน้าตาเนี่ยฮะชัดเจนมือหนึ่งสวยเลยแล้วก็ชัดเจนฮะอันนี้เห็นไหมแล้วก็สวยมากครับอันนี้สวยหน้าตาขึ้นแล้วก็อันนี้ยิ่งสวยก็ไม่ใหญ่สวยมากเลยก็คือพระพรหมคือปกติแล้วเนี่ยใบโพไอ้ใบบัวข้างล่างมันจะบิ่นบ้างอันนี้ไม่บิ่นเลยที่เดิมๆอันนี้สวยมากวัดกบแก้วนะครับอันนี้ของหลวงพ่อแก้วอันนี้เนื้อนิยมอันดับหนึ่งเลย 20,000 พายคู่เนื้อผมจะแพงกว่านี้นะอ๋อมันแพงกว่านี้อยู่แล้วข้างนอกเล่นกัน 25,000 ครับตอนนี้นี่ก็ในรายการดีแท้ชัวร์แล้วก็ปิดตาเนื้อผมพายนะครับเป็นผสมผงทูบ 3,200 อันนี้ง่ายน้องปู่แก้วน้องแก้วอันนี้ดูง่ายนะครับแล้วก็ปลอกใบมะขามเนื้อผงพายจินดา 3,000 อันนี้หายากมากเนี่ยหลังเนี่ยคือเพราะว่าใช้มือกดมือท่านกดเลยสามพันดูยากดูง่ายมากแล้วก็พลายครู่พิมพ์ใหญ่นะอันนี้นะครับ12,000เป็นเนื้อผงทูบผสมผงพายนะครับถ้าเป็นเนื้อผงพายจินดาจะแพงมากออกดินสีน้ำตาลจะแพงเลยถ้าองค์ใหญ่เป็นเนื้อผงพายจินดาองค์นี้มีเจอ 30,000 ขึ้นครับง่ายๆเลยสบายๆใครสนใจแบบไหนองค์ใดนะครับสอบถามมาด่วนเลยตอนนี้นะครับอย่างเร็วเลยนะครับสุดยอดขอบคุณมากๆเลยทีเดียวใครสนใจตรงไหนหรือว่าจะเช่าตรงไหนโทรสอบถามได้เลยที่0858569592อย่าลืมโทรคอนเฟิร์มมาจากกับรัตนโกสินทร์ด้วยใครที่อยู่ในไลน์แล้วยังไม่เป็นเพื่อนกันหรืออะไรก็ลองแอดเข้ามาในไลน์ดูนะครับเซฟเบอร์แล้วก็ลองดูฮะแล้วก็เข้ามาในกลุ่มจะได้เห็นวัตถุมงคลของวันนี้ล่วงหน้าก่อนนะครับก็ประมาณ
5-6 ชั่วโมงโดยประมาณก็ได้ดูก่อนเผื่อจะเลือกสรรเลือกอะไรก่อนอยากได้อะไรก่อนก็สอบถามมาหรือติดตามใน Facebook ก็ได้ก็จะไวหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับก็ถึงเวลาต้องลาจากกันแล้วนะครับในคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิจารณ์โกศินครับผมท็อปสุดยอดฮะเดี๋ยวก่อนหมุนอ๋อลืม SFF นะครับหมุนหมุนมาเลยฮะลงมาแล้วนะครับหมายเลขครับ36นะครับจ๋าๆนะครับใครได้ไปเดี๋ยวจดไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอให้ได้ราฝันดีมีพลังใช้รักษาสุขภาพนะครับทานวิตามินซีจะได้ช่วยบรรเทาไปได้เยอะแล้วก็ขับรถอย่าประมาทอย่าแชทอย่าไลน์อย่าโทรในรถของคุณนะครับครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทย